รักของทุกคนไปด้วยก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยแล้วขอบคุณผู้จัดขอบคุณช่องขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วพูดกับหน่วยค่ะกระแสเราค่อนข้างมากที่คู่กับบอสประสิทธิ์เลยน้องฟิล์มน้องฟิล์มฟิล์มก็น่ารักค่ะกลายเป็นคู่จิ้นใหม่ไปแล้วค่ะอุ้ยคนก็จิ้นไปเรื่อยแหละเพราะว่าน้องเขาน่ารักเกลี้ยค่ะคนคู่จริงเลยเหรอโอ้ยอันนี้ไม่เคยคุยกับเขาแบบส่วนตัวเลยนะโดยปกติเราจะคุยกันในไลน์กรุ๊ปแล้วก็แย่กันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นเหมือนแบบเหมือนแฟนของทุกคนที่ทุกคนจะแกล้งแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรางงไหมคือจิ้นข้ามบรรลุนามาหาเราเลยมันก็มีหมดนะเมย์กับบีก็จิ้นกันอะไรเงี้ยก็คนก็จิ้นไปเรื่อยก็ขอบคุณที่แบบเรายังมีส่วนร่วมในทุกคนด้วยส่วนตัวเมย์งงไหมเพราะอยู่ดีละครจบปุ๊บก็มาจับจิ้นกับเราเลยงงไหมเหรอคะไม่งงอ่ะดีใจมากกว่าที่ทุกคนอินไม่ว่าจะอินกับเรากับใครหรือใครคู่ไหนมันโอเคหมดเลยอ่ะมันแฮปปี้อ่ะค่ะแต่ถ้าไม่เมย์ลงคนก็เชียร์เยอะนะเมย์บอกเมย์ก็ชอบแย่อะจริงๆเมย์ก็แย่ทุกคนอยู่แล้วทุกคนแบบสนิทกันนะกองนี้เป็นกองที่อบอุ่นแล้วก็รักกันมากน้องชมว่าเมย์น่ารักมากใช่น้องเขาก็น่ารักความสนิทสนมตัวเรากับพิมนะครับเป็นขนาดไหนจริงๆเราแทบจะไม่ได้เข้าฉากด้วยกันเลยนะเขาน่าจะสนิทกับบีมากกว่าเมย์ค่ะแต่เขาบอกกันเล่นตลอดในกองไม่เมย์ก็เล่นเท่าที่เห็นในไอจีแหละแต่เหมือนน้องเขาบอกว่าเราก็เป็นสเปคเขาสเปคคนแก่กว่าแม่บอลอายุเยอะใช่เมย์ก็ชอบคนอายุน้อยกว่าเด็กกันเนาะเด็กกันโอ้จริงๆไปละกันค่ะเพราะว่าไอ้นี่พอคนจับตามองลุ้นมากๆเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเจอฟิล์มก็จะถามว่าเออจะไม่มีปีนี้ก็จะมีวันไหวไหมเดี๋ยวคืนนี้เจอกันไม่ค่อยถามก่อนว่าลงอีกไหมลงอีกไหมลงแค่ไหนแม้อะไรนะคะลงแค่มุ้งมิ้งอีกไหมอยากให้ลงไหมอ่ะมีอีกหรือเปล่าในสตอรี่โทรศัพท์ยังมีอยู่ไหมลูกมุ้งมิ้งไม่มีเดี๋ยวคืนนี้ปิดกล้องเดี๋ยวค่อยไปมุ้งมิ้งใหม่ถ่ายเรื่องนึงถ่ายรถก่อนครับถ่ายรถใหม่รถซื้อเองก็ไม่อะไรคือเราคุณแม่เป็นผู้หญิงที่นิสัยจะชอบรถอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ฉันชอบรถเล็กๆก็มีหลายคันแล้วแหละแต่คันนี้ไปเห็นแล้วมันอยากได้มากก็ไปคือแบบโทรหารุ่นพี่ที่เขามีรุ่นเนี้ยขอลองแล้วชอบคือรุ่นพี่ก็บอกว่าเฮ้ยลองได้ไม่มีทางเมย์ไม่มีทางชอบหรอกเพราะมันแข็งมากเมย์ชอบมากแล้วเมย์ก็หาไม่ได้เมย์ก็เลยบังคับให้เขาขายต่อเลยแต่คุณเป็นโฟกัสที่ชอบดอกไม้ที่มาแย่งซีนที่นี่ของวายก็เป็นของคนที่เข้ามาทำความรู้จักค่ะเป็นเพื่อนใหม่เขามาตอบแล้วใช่ไหมครับคนนั้นตอบคุณเจคนที่มาตอบไม่ใช่ค่ะพี่เหรอแต่ว่าคนเข้าใจผิดว่าเป็นไฮโซเจครับพี่คือตอนนี้ก็มีคนเข้ามาทำความรู้จักหลายคนค่ะแต่คนแรกเราเริ่มอยากรู้จักเขาบ้างไหมแบบมาทำความรู้จักเราเมย์โอเคที่เมย์ชอบมีเพื่อนเยอะๆอ่ะตอนนี้ก็พูดตรงๆยังไม่พร้อมรักใครค่ะแต่ดอกไม้นั้นคือไม่ใช่เลยคือไม่ใช่ของเจไม่ใช่ของใครที่ตอนนั้นเขาก็มีตั้งแต่ของเขามาลังรถให้ยิ่งกว่าเท่าดอกไม้ไปอีกกว่าลังรถแต่เพื่อนๆเชียร์เยอะน้องฉัตรก็ลงแบบจะแต่งหน้าเจ้าสาวอะไรต้องมีคนเชียร์ไปเรื่อยอ่ะไปถ่ายรูปคู่ใครก็เชียร์ไปหมดแล้วจะแบบทุกคนเห็นว่าเราโสดมานานอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะก็ใจเย็นๆค่ะดูมีลุ้นไหมคะดูอาจจะมีลุ้นเป็นพิเศษนะครับก็ต้องดูต่อไปเขามีทางในโซนนี้ก็ถือว่าคนหนึ่งที่เข้ามาคุยกับเราก็เป็นเพื่อนใหม่ค่ะพี่เมย์เขามีถามไหมแบบว่าคุณเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนให้อะไรไม่มีไม่รู้เหมือนกันนะคะเรายังกลัวอยู่ไหมการที่จะเปิดใจร้านทำไมกับการเปิดใจเขาเหมือนช่างใจอยู่สองเอ้ยจะมีหรือไม่มีก็บอกตรงๆว่ากลัวการคอมมิตกลัวคือไม่กลัวการที่จะมีเพื่อนใหม่แต่ยังไม่อยากจะเป็นแฟนกับใครเพราะว่าแบบเราไม่พร้อมจะอกหักทีเดียวในหลายๆรอบอะไรเงี้ยก็เลยขอปีนี้ถ้าเกิดว่าใครถ้าถูกใจใครก็อยากจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วก็ให้มันแบบมั่นใจจริงๆเพราะไม่ชอบการเลิกลาค่ะการเป็นเพื่อนมันดีอย่างนึงเราไม่ต้องเลิกกันเราเคยคุยยังไงเราก็คุยกันได้ตลอดเราไม่ชอบความเป็นแฟนที่พอเวลาเลิกกันเราไม่คุยกันแล้วเสียใจกันมันไม่ชอบฟิลแบบนั้นแต่ว่าให้ไม่มีคอนเฟิร์มแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่มาวินในตอนนี้ใช่ไหมครับคนไหนอ่ะคุณเจอุ้ยไม่เพิ่งเจอเ
เพื่อนอยู่ในข่าวกับเราแล้วนะก็คนก็เชียร์กันไปเรื่อยค่ะถ้าทำไม่ทำก็จริงไม่รู้ค่ะทำไมก็ถ้าเกิดใครจะมาจีเกก็ต้องมาเป็นเพื่อนก่อนขอตอนนี้ขอเป็นเพื่อนก่อนนะ